จิตตกไหมเวลายอดวิวลดไม่นะคะเพราะว่าเบสทำมา5ปีแล้วแล้วมันเคยเป็นแบบนี้มาแล้วคือมันมีช่วงหนึ่งที่ยอดวิวเบสก็ลดแล้วอยู่ๆมันก็กลับมาค่ะแล้วอยู่มันก็ลดแล้วอยู่มันก็กลับมาแล้วอยู่มันก็ลดแล้วอยู่มันก็กลับมาเบสเคยเจอมาหมดแล้วจนเบสรู้สึกว่าเราทำเพราะมันคืองานอดิเรกของเรามันคือสิ่งที่เราชื่นชอบมันคือกิจวัตรประจำวันมันคือไลฟ์สไตล์ทำไปแค่นั้นเลยที่ไม่ต้องคาดหวังว่าจะต้องเป็นได้ล้านวิวทุกคลิปได้แสนวิว400,000 500,000 วิวไม่ต้องคิดขนาดนั้นนี่มันมีช่วงหนึ่งที่ยอดวิวแบบไม่ถึงแสนอะสักคลิประเบสกับโบ๊ทอะไปเต้นเพลงนี้แล้วยอดวิวก็กลับมาล้านวิวอ่ะเพลงเนี้ยแล้วหลังจากนั้นถ่ายคลิปอะไรนะวิวขึ้นตลอดแล้วก็มีช่วงหนึ่งคือช่วงโควิดวิวก็ดีค่ะเพราะว่าเหมือนคนอยู่บ้านคนไม่มีอะไรทำช่วงโควิดอ่ะทั้งก่อนที่จะคบพี่ตรงและตอนคบพี่ตรงนะก็คือวิวดีแต่พอตอนนี้มันหมดโควิดใช่ปะเหมือนคนออกไปข้างนอกคนไปทำงานมันก็ธรรมดาที่วิวจะลดเพราะว่าก็เขามีอย่างอื่นให้สนใจเพราะว่าเขาเสพYouTube มานานแล้วเข้าใจปะอุ๊ยพูดแอปอีกแล้วเขาเสพมานานแล้วทุกวันนี้เขาอาจจะไปอินกับอ่ะช่วงนี้คนอาจจะอินกับ TikTok ก็ธรรมดาที่คนจะดู TikTok มากกว่าหรือเขาอาจจะอินกับงานในบริษัทเขาเขาก็จะไปอินกับงานนั้นมากกว่าแต่บางช่องที่แบบชอบยอดวิวยังดีอยู่อ่ะเบสว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทำเอาเจาะเด็กโดยเฉพาะเช่นแบบอันนี้รู้จักนะคะไม่ได้เมานะรู้จักแล้วเขาเคยฟังความคิดพี่เขาอย่างพี่เอกกับพี่ทัพทีมช่องอีปิทามอ่ะคือเขาก็เจาะเด็กๆ โดยเฉพาะเขาก็เลยทำแบบเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับชาเลนจ์อะไรเงี้ยให้เด็กๆแต่ว่าเบสอะถ้าจะเจาะเด็กอะเบสว่าโบสเด็กน่าจะอินเพราะว่าเด็กไม่น่าอินกับเบสป่ะเบสก็แก่แล้วนะเอาถูกป่ะไม่ได้แก่อย่างนั้นหมายถึงว่าคนเด็กๆอ่ะเห็นหน้าเบสมา5ปีแล้วอ่ะเด็กๆน่าจะเบื่อแล้วแบบรู้จักพี่เบสหมดทุกมุมแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นโบสแล้วแหละตอนเนี้ยทุกคนดูเบสนะเบสจะมาแล้วเขินป้าให้ทายสายตาน่าจะสั้นประมาณ175ไม่ก็200ประมาณนี้ไม่อยากให้เกิน200เลยรู้สึกว่าแค่นี้ก็เบอร์แล้วอะ